วันนี้มาทำฉากเล่นๆนะครับคร่าวๆจากวัสดุที่ผมเหลือจากฐานกันดั้มเบียดกันดั้มเอามายำๆรวมกันนะพร้อมกับชิ้นส่วนที่อยู่ในกันพลาของ WOPG นะครับก็มายำๆไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรนะก็คือมีวัสดุอะไรก็มายำตกแต่งสถานที่นะครับเนื่องจากผมมีฐานเนี่ยที่มันว่างอยู่2ชิ้นนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอามาใส่กาวนะเดี๋ยวก็มาดายบัตรนะครับทำสีเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานให้ยืนของหุ่นยนต์จอยทอยนะครับที่ผมจะเอามาใช้นะครับเดี๋ยวก็มีวัสดุอะไรก็ยำยำใส่ไปนะครับไม่ให้เศษมันเหลือใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Double O นะคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆครับไม่มีสาระอะไรนะครับใช้วัสดุง่ายๆเลยครับไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยมีแค่กาวหยอดกับวัสดุที่เหมาะนะครับก็พอดีมันมีชิ้นส่วนของ Double O ที่มันเหลือนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับให้หายคิดถึงกับฉากไดโอรามาขำๆเล็กๆน้อยๆนะครับเบียดกันดั้มเพื่อนๆถามหาว่าซื้อที่ไหนนะครับก็ปัจจุบันก็หายากพอสมควรนะแนะนำเลยว่าสะพานเหล็กนะครับลองหาแถวสะพานเหล็กดูนะครับตามร้านกันพลาที่เป็นพลาสติกโมเดลคิดเนี่ยน่าจะมีขายอยู่นะแต่ตามร้านในเว็บไซต์เดี๋ยวถ้าผมทราบพิกัดอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตปักหมุดในลิงก์คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่รู้จะลงวันไหนก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโอเคพ่นสีเสร็จเดี๋ยวมาได้บัตรนะครับหลังจากสีรองพื้นผมใช้สีดำด้านนะครับเรียกผมว่าราชาดำด้านก็ได้นะเพราะว่าสีดำด้านเนี่ยมันเป็นสีที่ให้โทนมิติมันดีมันไม่วาวมากนะครับแล้วก็เวลาได้บัตรเนี่ยมันดูชิ้นส่วนจากพลาสติกมันกลายเป็นเหมือนเหล็กดำด้านนะแล้วก็ตัวเบียดนะครับผมติดกาวติดอะไรแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าผมฉีดดำด้านแล้วก็มีฉีดเป็นสีเงินนะครับสลับนะเพื่อให้มันต้องแสงนะครับแล้วก็เวลาปัดเนี่ยมันจะได้ปัดง่ายๆเดี๋ยวเรามาเก็บดำอีกทีนะครับเห็นไหมมันจะวาวแสงให้มีความรู้สึกเป็นเหมือนเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานไดโอรามาแบบง่ายๆนะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายนะครับแค่มีกาวนะครับกับบัดแค่นั้นโอเคสิ่งที่เราจะเตรียมต่อไปก็จะเป็นสีนี่นะครับนี่สีอะคริลิกกะโหลกกะลาเลยนี่แหละร้านเครื่องเขียนอันละ30บาทนะครับคือวัสดุมันต้องโลคอสจริงๆนะอยู่ต่างอำเภอมันมีแค่นี้แหละนะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเก่าๆนะครับนี่สภาพโดนยำมาสลีแล้วนะก็เอามาบัดนะครับก็ป้ายสีแล้วก็มาบัดตามขอบให้มันเกิดมิตินะครับถ้าเกิดสีดำด้านอย่างเดียวเนี่ยสังเกตว่ามันจะกลืนกันหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเหลี่ยมมิติแล้วสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือปากกาเมจินะครับผมมีกันดั้มมาร์กเกอร์เหลืองๆเหลืออยู่แล้วก็เป็นสีที่ได้จากเซเว่นอีเวนพวกชัปปี้พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับคือเวลาไปทาสีดำพวกนี้มันจะไม่ค่อยติดก็เลยต้องมีสีเงินที่ผมสเปรย์ฉีดไว้นะครับนะเพื่อจะได้เขียนติดนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้ง่ายๆนะโอเคเราลุยกันเลยดีกว่านะครับทำแบบง่ายๆกับซีเก้งทอยกันวันนี้นี่นะครับก็กันดั้มมาร์กเกอร์นะครับมาละเลงเลยนะประมาณนี้เลยนะครับคือสีเหลืองถ้าเราอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมันจะเป็นสีที่เหมือนแบบสีระวังนะสีเตือนระวังความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับกันดั้มมาร์กเกอร์ก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะสีมันก็เลยขาดๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรเนื่องจากมันมีประกายสีดำนะครับแล้วก็ประกายสีเงินอยู่แล้วนะครับทำให้มันเขียนติดง่ายกว่าเดิมนะครับดีกว่าไม่ลงสีเงินเลยนะถ้าไม่ลงสีเงินเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำคือกดทับนะครับนี่ก็ประมาณนี้สังเกตดูนะครับรายละเอียดงานมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดใครแนวคิดมานะครับใครมีเทคนิคการลงสีเนี่ยก็ชิ้นงานก็จะดูมีมิติสวยกว่าเดิมดีกว่าสีเดียวกลืนกันหมดนะครับนี่ก็ลงไปเลยนะเห็นไหมนะครับผมก็ลงนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเร่งภาพเลยแล้วกันนะคราวนี้มันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับไอ้ตรงที่เป็นร่องอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวใช้สีดำลงนะครับให้มันดูมีมิติให้มันดูคมลึกนะมีความพูดง่ายๆเท็กเจอร์พื้นสัมผัสคนละแบบเดียวกันนะครับโอเคลุยต่อนี่เลยใช้ชาร์ปี้ถูกๆนี่แหละตามเซเว่นอีเลเว่นมีขายนะครับนี่นะดูก่อนลงหลังลงนะครับมันจะดูทึบนะให้มันมีความลึกนะครับคือถ้าเกิดตรงรูเนี่ยมันไม่สะท้อนแสงปุ๊บมันจะดูลึกนะครับนี่นะงานก็จะดูลึกดูมีมิตินะครับแต่ก็อย่าให้เปื้อนนะถ้าเปื้อนนี่เละเลยนะนี่ไงเปื้อนแล้วนะครับโอเคลุยยาวๆเลยก็เหมือนตัดเส้นนะครับ
พียงแค่เราไม่มีตังค์ซื้ออิมานูเอลหรือปากกาตัดเส้นกันดั้มใช้ถูกๆนี่แหละชาร์ปี้นะครับเส้นมันจะใหญ่เพราะว่าหัวมันใหญ่นะครับแต่ก็ไม่มีผลนะต่อการโชว์นี่นะครับเลอะแล้วนะครับเลอะแล้วก็ช่างมันโอเคในส่วนของฐานนะครับก็ใช้สีอะคริลิกนะครับมาใส่กับฟองน้ำแล้วก็มาปัดครับปัดไปในทางเดียวกันครับก็ผมจะเริ่มจากดำก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้ทูนสนิมนะครับมาปิดนะครับนี่นะปัดไปเลยครับต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะแล้วต่อไปก็สีน้ำตาลครับเนี่ยหลอดนึงเนี่ยใช้โอ้โหตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะตั้งแต่ทำเดลละมา EP แรกก็ยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยใช้ได้นานมากนะ30บาทเนี่ยนี่ครับน้ำตาลนะเยอะมากไปน้อยไปก็เดี๋ยวใช้ดำคุมครับยีๆไปสังเกตว่าผมจะใช้สีดำเป็นหลักเลยนะครับเพราะคิดว่าสีดำเนี่ยไม่ต้องเก่งมากก็คุมโทนมันได้นะมันเป็นสีคุมโทนนะงานผมจะออกแนวดาร์กอยู่แล้วนะครับอ่ะเรียงภาพเลยนะครับเสร็จแล้วครับคร่าวๆนี่ประมาณนี้เลยขอขยับมาให้ดูใกล้ๆนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคเยอะนะสีดำด้าน1กระป๋องครับแล้วก็สีโครเมียม1กระป๋องแล้วก็ไดบัดเอาแค่นี้นะครับให้รายละเอียดก็ตัดเส้นนิดหน่อยเพื่อให้มันเห็นร่องคมชัดยิ่งขึ้นนะครับมีอะไรก็จับวางครับเพราะว่าเราเล่นกันพลาเนี่ยมันจะมีเศษวัสดุอย่างชิ้นส่วนกันพลาอะไรเนี่ยว่างๆนะครับขึ้นอยู่กับการลงสีเราอันนี้ก็ไม่ได้ลงสีดีนะก็ลงสีมั่วๆนะครับแต่ทำให้มันดูมีพื้นสัมผัสสักนิดนะครับเวลาจับต้องนะก็เป็นฉากเอามาวางกับกันดั้มหรือว่าอะไรก็ได้นะไม่อยากให้ฟิกเกอร์ของคุณวางโดดเดี่ยวอยู่ในตู้โชว์หรือว่าวางอยู่ในชั้นวางอย่างเดียวนะครับสร้างเรื่องราวให้มันนะครับผมก็ทำฐานต่อหุ่นยนต์สงครามตัวนี้เลยผมกะว่าจะมาวางกับหุ่นยนต์จอยทอยซึ่งตัวมันใหญ่นะครับฐานมันสั้นเพียงแค่นี้นะนี่เลยจอยทอยตัวนี้สูง22เซนนะครับก็มาวางครับสร้างเรื่องราวนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับตัวหุ่นยนต์ตัวสูงใหญ่เลยนะครับนี่นะครับก็ให้มันดูมีพื้นที่ในการวางนะครับอย่าให้มันยืนโดดเดี่ยวติดฝุ่นนะนี่ก็เป็นคร่าวๆวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้สอนอะไรมากก็ให้มาดูเรื่องราวเฉยๆว่าผมทำหุ่นให้ฟิกเกอร์มันยืนมีที่วางประมาณนี้นะครับที่จริงอักเซสซอรี่ต่างๆมันก็ยังเอามาทำได้นะเพียงแค่ผมนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อก็เลยเก็บไว้ไม่ใช่ฐานอื่นต่อดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆนะลองหากันดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ใกล้บ้านคุณเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับถ้ามีพวกเส้นลวดหรืออะไรมาวางอีกก็จะเพิ่มเรื่องราวไปอีกนะครับแต่ผมก็เอาประมาณนี้พอนะเดี๋ยวนึกออกก็จะเติมแต่งไปอีกนะครับวันนี้คร่าวๆประมาณนี้กับซีเก้งทอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวไปวางคู่กับอีก2ตัวนะครับว่าฉากที่ผมทำเองทั้งหมดเนี่ยหน้าตารวมๆกันมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับทั้ง3ฐานที่ผมทำไว้นะก็เป็นหุ่นจอยทอยนะครับแนวหุ่นยนต์นะครับก็มาวางให้มันมีเรื่องราวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับหุ่นยนต์จอยทอยนะแล้วก็มันต้องมีอะไรที่ทำให้ดูว่ามันเป็นโรงต่อหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็ไททันฟอร์ที่ผมเคยทำชิ้นแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นชิ้นที่2หุ่นจอยทอยอันนี้ก็ทำให้มันดูมีเรื่องราวสงครามอนาคตนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับนี่นะครับง่ายๆเรียบง่ายครับทำง่ายนะแล้วก็ให้มันเสริมเด่นตัวฟิกเกอร์ของคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรมาทำฉากไดโอโรมาอีกก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำนะครับวันนี้ก็ง่ายๆนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ